ค่ะเพื่อนๆคะอยู่ข้างในต้นเขาอ่ะแย่ๆเลยค่ะเห็นไหมคะคือคนเขาก็จะเก็บเฉพาะข้างนอกเนาะพอข้างในแล้วแบบไม่มีคนเก็บก็จะมีลูกใหญ่ๆแย่ๆเลยค่ะแล้วเราจะหาทางเก็บค่ะข้างในยังมีคนเก็บอยู่ค่ะคนหนึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะแล้วเราจะมองขึ้นไปข้างบนนะคะเห็นไหมคะมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะอึ๊บค่ะจะเห็นว่ามีลูกเขียวด้วยนะคะลูกเขียวลูกเล็กลูกอ่อนค่ะก็เขาก็จะมีอายุไปอีกประมาณเดือน2เดือนนั่นแหละค่ะถ้าใครต้องการจะมาเก็บนะคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเยอะแยะเลยไอ้ใต้ต้นเนี้ยเพราะว่ามันเข้ามายากใช่มากก็เขาขี้เกียจมุนเขามากขี้เกียจมุนขี้เกียจอะไรนะมุนเขามากขี้คานมุนเขามากแล้วก็ไม่มีคนเก็บแล้วก็สิมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะข้างในเนี่ยหวานพร้อมมันพอเย็นนี่เราเก็บเอาเอาจากมองเก็บหมุนเขามาเก็บน้ำเหล้าเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะพวกน้อยดิบของเขาค่ะน้อยดิบๆเนาะค่ะเขาก็จะเก็บเอาเฉพาะที่สุกเนาะนี่น้อยบักใหญ่เลยนี่คู่แฝดคู่นี้น้อยใหญ่คักใหญ่แน่คุณผู้ชมค่ะมึงมึงมึงกินดีบ่เนี่ยรู้กินให้มึงบ่หวานบ่หวานแซ่บเก็บต่อจริงๆแล้วก็หลายอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเก็บต้นนึงก็บ่หมดหรอกค่ะซ้ําสิเอาประมาณ2กิโลนี่จริงๆเขาดกคักอยู่ค่ะแต่ว่าคนมาเก็บเสมอก็เป็นแบบว่าห่างๆเนาะเกิดเป็นทุกกิ่งทุกนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกิ่งหน่อยกิ่งเล็กอยู่ในต้นของเขาเนี่ยเกิดทุกกิ่งน้อยๆที่ตีดนึงก็เกิดมั่งต้องมาหลายลูกหลายเม็ดเกิดดีคักอยู่Dear friends, lot of blueberries. Please come and pick them up. From now to in 2 years or 2 months to go, I think, because they have some green also. Young fruit will become purple in about 1 to 2 months, and then will finish.
เปลี่ยนทีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเก็บมองนี้อีกค่ะคุณผู้ชมค่ะไอ้ต้นมันหน่วยใหญ่บิ๊กไซส์อันนี้เนี่ยลอด no one lift them no one pick them up look ว้าว this one look can you see beautiful I put this one อันนี้อะไรดิเพื่อนคะนี่คือบรรยากาศค่ะที่สวนค่ะขณะนี้เวลานี้ค่ะก็มีแดดมีเมฆค่ะวันนี้โชคดีฝนไม่ตกเนาะถ้าฝนตกก็คงจะเก็บลำบากอยู่ค่ะไม่สนุกหรอกค่ะค่ะบลูเบอร์รี่ก็มีพอเก็บอยู่นะคะถ้าใครอยากจะมาเก็บนะคะเชิญเลยค่ะค่ะการเก็บบลูเบอร์รี่ก็สนุกสนานค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างอร่อยเนาะไปทำไอศครีมก็ได้เนาะค่ะออกเปรี้ยวหวานเนาะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับครอบครัวค่ะได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้เดินทางมาชนบทนะชมบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยๆตามชนบทได้เห็นฟาร์มได้เห็นวัวเห็นควายเห็นการเกษตรนะคะก็ทำให้มีในช่วงหน้าร้อนนะคะทำให้มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งทำร่วมกันนะคะกับครอบครัวค่ะก็ขอเชิญเลยค่ะมาเก็บบลูเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอร์รี่นะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นเชอร์รี่ต้องไปทางภาคใต้ค่ะทางตอนเหนือเขาไม่ออกนะคะเชอร์รี่
ค่ะเพื่อนๆคะเพิ่งจะได้ไม่เยอะค่ะ Your friends look we have to keep picking up some moreRabbit hole. Look up.
เพื่อนๆคะตอนนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะแค่นี้ก็พอเนาะค่ะเดี๋ยวจะทานไม่หมดเนาะค่ะก็จะไปแช่ช่องฟิตไว้ทำไอศกรีมค่ะค่ะทานสดๆก็คงไม่หมดนะคะค่ะขอบคุณมากที่รับชมและติดตามนะคะค่ะปานลุงชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ Thank you so much for watching พบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย